อมรินทร์ทีวีพื้นหลังสีเทาอ่อนกราฟิกลิปบิ้นสีฟ้าสีม่วงสีชมพูและสีส้มไหลมาเป็นตัวอักษรขึ้นโลโก้สุดทุกวัน7วัน7กูรูเช้ามืดพระสงฆ์ตีระฆังพระสงฆ์ยืนหน้าพระพุทธรูปขึ้นข้อความความสุขเริ่มต้นเมื่อตื่นสวดมนต์ทำวัดเช้าอาราธังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพภาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราธาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสนโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าส
สัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภคววาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมานะพรหมนิงปะจังสะเทวมนุสสังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมานังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมานังภควันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมานังธัมมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมานังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธัมมยังรัตนตยัปปนามะคาทายโยเจวะสังเวคปริกิตนาปาทัญจะปนามะเสพุทโธสุสุทโธกรุณามนันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบโยจันตสุทธาปรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปภิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตตาเพทภินนาโกจำแน่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตทัตถทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอาหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใ
โลลัปปาฮีโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตถวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติธรรมชนัยการธรรมที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมัญจะสังคัญจาถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควโตสาสนังยทาสติยทาพลังมนสิกโรมะอนุปติปัชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญอันธรรมยังปัจจิมาพุทโธวาทาปาทังพนามาเส
หันทธานิภิกขเวอามันตายามิโบดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันธมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยภนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปัญเจกาจาตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสาเพสัตตาสัทธาหุนตุอาเวราสุขชีวิโนเขมปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดขึ้นข้อความช่วงหน้าแค่รู้ก็ตื่นสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโรวัดเขาสาราอตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโลโก้สุดทุกวัน7วัน7กูรูช่วงแค่รู้ก็ตื่นสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโรวัดเขาสาราอตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์ขึ้นข้อความจิตที่อยู่เหนือโลกป้ายข้อความสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับค้นหาจิตหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโลวัดเขาสาราอตุลฐานะจาโรสาเหตุที่บวชก็ถ้าชีวิตเราก็มันก็เป็นชีวิตที่ลำบากเนาะเพราะว่า
เราเกิดมาก็มีทรัพย์สมบัติมาเขาก็ปล้นเอาสุดท้ายเขาก็มาปล้นอีกก็ฆ่าพ่อเราเกิดความรู้สึกว่าทำไมโลกนี้ถึงรังแกกันไม่ยอมหยุดใช่ไหมตอนนี้โตขึ้นมาก็ใช้ความขยันเป็นหลักตอนเป็นเด็กก็เดินจากบ้านมาสุรินทร์จะมาหางานทำก็ไม่ได้ก็เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไปช่วยล้างจานล้างได้3วัน4วัน5วันเขาก็ให้เงิน1บาทเงิน1บาทก็เลยก็ทำไมแต่ก่อน1บาทก็ซื้อข้าวสารได้ก็เลยเอาไปซื้อข้าวสารไปฝากแม่แม่อยากให้มีครอบครัวสุดท้ายก็เขาจะให้บังคับไปแต่งงานก็เลยต้องขอบวชก่อนนะขอบวช7วันค่อยศึกไปแต่งงานธรรมะกำหนดชีวิตก่อนที่อยู่วัดก็เห็นเขาไปมีหลังหนึ่งข้างๆหลวงปู่ดูลนะพระเขาก็จะไปที่ละสองสามองค์ไปตรงนั้นตอนบวชมาก็เลยถามหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ทำไมพระเขาไปกุดหลังตรงนี้ที่ละสองสามองค์เขาไปทำอะไรกันหลวงปู่บอกว่าเขาไปภาวนากันพระราชวุฒาจารย์วัดบุรพารามเลยก็กราบหลวงปู่บอกถ้างั้นผมจะไปภาวนาเขาได้ไหมหลวงปู่บอกได้ไปเลยฮะไปตรงนี้เดินตามเขาไปเนี่ยก็เราก็ต้องพุทโธไว้นะพุทโธพุทโธไว้ตอนนี้เราก็ไปนั่งหลายองค์สี่ห้าองค์นั่งไปแล้วก็นึกพุทโธพุทโธแต่หลับตาแล้วมันไปเห็นที่อื่นน่ะก็เลยไปทำไมพุทโธแล้วหลับตาแล้วทำไมมันไม่อยู่มันไปที่อื่นได้ไงทำไมเราก็พยายามพุทโธพุทโธทีไว้ถ้าเผลอแป๊บก็ไปที่อื่นอีกเอ๊ะทำไมมันไปไม่หยุดตอนนี้ก็เลยสูดลมหายใจสูดลมหายใจปูโถลึกๆก็ไปมันก็อยู่ไม่ได้นานมันต้องถอนถ้าไม่ถอนก็คือกั้นลมหายใจสูดลมหายใจก็พี่อู้โถอู้โถไปก็ไม่ได้อีกรูดอีกทำไมนั่งภาวนามันลำบากจริงๆครับแล้วนั่งหลับตาแต่ยังมองเห็นเลยนะมองเห็นจริงที่ไม่เคยเห็นนะเช่นเหมือนเห็นโยมคนนู้นบ้างเห็นโยมคนนี้บ้างเอ๊ะทำไมตัวเราอยู่ในนี้แท้ๆทำไมถึงต้องไปเห็นอย่างนู้นเราก็เลยแปลกใจว่าทำไมถึงเราจะหยุดความเห็นได้ยังไงอ่ะเราจะหยุดความเห็นได้อย่างไรตอนนี้มันเกิดขึ้นที่จิตมันเกิดขึ้นมาบอกว่าถ้าภาวนาพุทโธถ้ามันหลุดก็ต้องภาวนาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดลมหายใจมันหลุดอีกมันก็บอกว่าต้องภาวนาอย่างนี้มันบอกเราเองตอนนี้บอกว่าภาวนายังไงมันก็บอกลักษณะให้เราระลึกพุทโธพุทมานะคือพุทเราลงดึงว่าพุทโธนี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็พุทโธอยู่นี่พุทโธอยู่นี่สตินะสติกำกับอยู่ตรงนี้นะไม่ออกนะเรานึกอีกพุทอีกก็โธอยู่ตรงนี้พูดโทรอยู่นี่ตอนนี้ก็พูดโทรอยู่นี่ตอนนี้มาถึงลิ้นปี่สักพักหนึ่งอ่ะมันสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นเองครับเหมือนน้ำเนี่ยน้ำเย็นอ่ะแก้วหนึ่งอยู่ในท้องอยู่ตรงลิ้นปี่เรามันก็ไหลลงไปในท้องเราตอนนี้ไอ้ความน้ำที่มันเย็นมันก็จับง่ายมันเย็นก็จับง่ายก็เราก็ตามน้ำไปเลยเหมือนมันบังคับสติเราเนี่ยให้ไปรู้สึกตรงน้ำเย็นน้ำเย็นเราก็รู้สึกตามไปน้ำเย็นก็ลงไปมันก็ลงไปเรื่อยๆเพราะไม่มีน้ำฮะไม่มีน้ำแต่ความเย็นเหมือนน้ำลงไปเราก็ตามไปได้นั่นเลยสะดือไปจนไปถึงกระเพาะเราถึงกระเพาะเรานู้นไปถึงกระเพาะน้อยฮะเราก็ตามไปตอนนี้ถึงกระเพาะน้อยมาปุ๊บเราก็มันก็อยู่นั่นน่ะความเย็นอยู่นั่นเย็นเหมือนน้ำแข็งเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาเย็นเย็นเย็นนั่นน่ะยังไม่ไปไหนมันยังไม่ไป
เย็นไป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 สุดท้ายมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปอีกนี่มันหลุดตามภาษาโลกถ้าพูดว่าถ้าคำไม่หยาบก็เหมือนมันหลุดก้นไปเลยความรู้สึกมันหลุดไปเลยปึ๊บหลุดไปเสร็จแล้วตอนนี้ไอ้ความรู้สึกกับกายเราก็คือเหมือนกายกับผู้รู้เนี่ยมันคนละส่วนกันจิตเราจะถอนมาสู่ก็ไม่ได้เพราะมันหลุดไปแล้วมันก็หลุดไปก็มันเหลือแต่ความเบิกบานเหมือนเป็นอยู่ในบนท้องฟ้าขึ้นมาตอนนี้อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเราก็รู้อยู่ฮะความรู้สึกก็เย็นก็ยุ่ยดูอยู่แต่จะไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างให้เห็นแต่สัมผัสได้ว่าคือความเย็นความเย็นอยู่กับความว่างคิดว่าจะมาดูกายเอามาดูกายแต่ตอนนี้จิตตัวนี้มันไม่มามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่กลับเราก็อยู่ก็อยู่ไปตอนนี้เราลุกนั่งภาวนาแล้วก็ยังอยู่นะเดินไปก็ยังอยู่นะอันนี้คือจิตเรามันยังอยู่เหมือนมีกายแต่ไม่ได้อยู่กับกายเหมือนมีขันก็ไม่อยู่กับขันมันก็อยู่คนละสภาวะแต่ว่าการอยู่ตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้มันปรุงแต่งไม่ได้สุดท้ายหลวงปู่ดูลย์ก็ท่านก็ตอนเช้าท่านเรียกไปถามว่าภาวนายังไงเราก็บอกหลวงปู่ช่วยเอาไอ้ความระลึกรู้ว่าเย็นๆเนี่ยเหมือนอยู่ในท้องแต่มันก็ไม่อยู่ในท้องนะอยากให้หลวงปู่ช่วยเอาออกหน่อยถ้าเอาออกผมก็คิดที่อื่นคิดอะไรก็ได้หมดแต่ตอนนี้คิดไม่ได้แล้วพอคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้ตั้งแต่รู้เขามาเนี่ยรู้เขามาเราหนีจากเขาไม่ได้เลยนะเราจะหนีไปอื่นก็ไม่ได้เมื่อเราหนีไปปุ๊บเขาก็ดึงกลับมาเลยสุดท้ายก็เลยอยู่ตรงนี้หลวงปู่ก็เลยนั่งภาวนาหลวงปู่ดูลกล่าวว่าอย่างไรแต่ท้ายหลวงปู่ท่านบอกว่าเอาออกไม่ได้แล้วจิตตรงนี้ตามที่ท่านพูดท่านบอกมันหลุดจากขันไปแล้วเอามันหลุดจากขันห้าไปแล้วก็เลยจะเอาออกตรงไหนมันเอาออกไม่ได้เพราะจิตของท่านเนี่ยเข้าไปสู่สภาวะธรรมไปแล้วถึงเวลา7 วันโยมผู้หญิงที่จะให้แต่งก็มาแล้วเราบอกว่าสึกได้แล้วพอถึง7 วันแล้วเราดูมันสึกไม่ได้โยมครับมันสึกไม่ได้อะไม่รู้จะสึกเรื่องอะไรครับยังไงก็ไปไม่ได้เพราะจิตมันไปคนละเรื่องจิตที่อยู่เหนือโลกตอนนี้ลักษณะการที่จิตรู้ตรงนี้วันนั้นหลวงพ่อโชคดีมากไปคุยตอนเช้าถึงเวลาฉันหลวงปู่ก็เลยฉันอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปฉันที่กุฏิหรอกเราก็ได้ฉันข้าวกับหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จแล้วก็ไปคุยธรรมะคุยธรรมะหลวงปู่กับธรรมะที่เกิดขึ้นนี่แหละบอกหลวงปู่ไอ้ธรรมะตัวนี้มันแปลกนะขนาดมือผมจับเนี่ยกรรมเนี่ยมันยังไม่รู้เลยหัวเข่าของเราก็เหมือนกันเราจับเนี้ยเหมือนเราสัมผัสข้างนอกเรารู้อยู่แต่ว่าตัวในอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องกันก็เลยบอกทำไมถึงไม่เกี่ยวข้องกันหลวงปู่บอกว่าถ้าเห็นจิตน่ะถ้าเห็นจิตกายจะไม่เกี่ยวข้องเพราะจิตจริงๆจะไม่มีกายแล้วก็บอกมันก็แปลกหลวงปู่จริงๆมันไม่มีกายนะถ้าหาจิตเจอปั๊บมันจะไม่มีกายไม่ว่าธาตุ4 ขันธ์ 5ก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยหลวงพ่อเยื้อนนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ขึ้นข้อความวันที่2ของการภาวนาจนถึงเวลาตรงน้ำให้ท่านตรงน้ำเสร็จก็ท่านบอกว่าวันนี้ให้ไปนั่งคนเดียวนะไม่ต้องไปนั่งกับเขาแล้วล่ะตอนนี้ไปนั่งคนเดียวประมาณ6 ทุ่ม6 โมงเย็นอันดับแรกก็มาพิจารณากายนี่แหละที่มาพิจารณากายเพราะว่ากลัวว่าการภาวนาแล้วต้องมาพิจารณากายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแล้วแต่จะว่าเขาว่าไตรลักษณ์อะไรเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามมโนนึกเอาความรู้สึกเนี่ยมาดูกายมาดูธาตุ4แล้วดูแล้วมันไม่เห็นนะแต่เราก็พยายามจะดูฮะเอาตัวนึกเอามาดูมาดูลำไส้มาดูแขนมาดูขามาระลึกที่แขนมาระลึกที่ขามันก็ไม่ได้ดีเพราะว่ามันไม่มีแขนมีขาเลยตรงนั้นมันไม่มีครับมันก็ย้อนเข้าไปแล้วก็รู้สึกกับวันที่2เนี่ยต
ตรงนี้ใช้เวลามากสุดท้ายจิตมันบอกว่าไปดูทำไมธาตุสี่เพราะธาตุสี่ไม่เกี่ยวกับจิตเลยอันนี้ก็รู้สึกเองขึ้นมาเลยเมื่อดูขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสุดท้ายเราก็ไปดูขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่นะเอานึกไปนึกยังไงก็ไม่มาฮะพอนึกมามันก็คือวนว่างหมดเลยฮะที่สี่จิตมันก็หลุดจากขันเลยมันเวิ้งว่างแหละมันไม่มีที่ไปที่มาแล้วพอมันหลุดจากขันแล้วมันก็เหลือแต่ความว่างในความรู้สึกจะเป็นเหมือนใครๆคำพูดบอกว่าเราไม่เป็นทาสของใครแล้วเราอิสระแล้วจะกลับมาเกิดไม่ได้อีกแล้วเท่านั้นเองแค่นั้นนะกลับมาไม่กลับมาเกิดไม่ได้นั่นสุดท้ายก็จิตเราก็อยู่ตรงนี้หลวงปู่ดูลก็เลยบอกออกพรรษาแล้วส่งไปอยู่หลวงตามหาบัวไปเอาข้อวัดเฉยๆแต่สิ่งที่แปลกว่ามันออกแล้วมันไม่กลับหลวงปู่ดูลจะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ไม่สนใจมันก็ไม่กลับจะให้ไปกลับเหมือนอยู่ในร่างจริงอ่ะแต่ก็อาศัยแค่ร่างอยู่นั้นความรู้ในจิตจะออกมาก่อนเลยว่าภาวนาเป็นยังไงมันก็บอกว่าคำพูดของโลกโดนจัดขัดออกจากจิตไปแล้วและจิตที่มีอยู่นี้ไม่มีโลกอยู่เลยไม่มีโลกเลยนะหลวงปู่ให้ตมาย้ำถึง3ครั้งท่านเอามือท่านมาจับตรงหัวเข่าเราสองข้างมานั่งตรงกันท่านบอกท่านรู้ไหมเนี่ยจิตของท่านอ่ะมันถึงโลกุตระแล้วนะเราบอกหลวงปู่โลกุตระเป็นยังไงท่านบอกโลกุตระมันเหนือธาตุเหนือขันโลกุตระจิตเป็นอย่างไรอยู่เหนือธาตุสี่และขันห้าจิตที่อยู่เหนือโลกเนี่ยตามภาษาโลกเราพูดทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมการบรรลุธรรมเนี่ยคือต้องบรรลุให้มันบรรลุจากธาตุสี่ขันห้าถึงจะอิสระได้แต่ถ้ายังไม่หลุดจากนี้ก็ยังไม่อิสระสามเณรและพระสงฆ์นั่งพนมมือสวดมนต์ขึ้นข้อความจิตหนึ่งของหลวงพ่อเป็นอย่างไรคือจิตหนึ่งของหลวงพ่อเนี่ยคนเราบางคนเข้าใจว่าจิตหนึ่งคือเหมือนดวงแก้วเขาเรียกจิตหนึ่งนะแต่จิตหนึ่งของหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ใช่ดวงแก้วจิตหนึ่งหลวงพ่อคือความว่างความว่างเป็นหนึ่งเลยฮะจิตเป็นหนึ่งของหลวงพ่อคือเขาว่าสุญญตาตรงนั้นไม่ใช่ดวงแก้วไม่ใช่ตะเกียงไม่ใช่อะไรไม่ใช่นี่คือว่าเขาไปเป็นหนึ่งของหลวงพ่อคือหนึ่งคือไม่มาการบรรลุธรรมของหลวงพ่อก็ถ้าพูดตามภาษาตรงนั้นเนาะอันนี้พูดตรงๆเลยนะเราเองก็เราเกิดไม่ทันฮะแต่มันเกิดไม่ทันหรอกว่าครูบาอาจารย์บรรลุทำยังไงเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าบรรลุแบบไหนแต่ของเราจิตเรามันจะไปแบบนี้แล้วไปแบบนี้ก็ไปแล้วก็ไปเลยฮะไม่ย้อนกลับมาเลยฮะแต่ข้อจริงๆอ่ะเราก็เข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยท่านบรรลุถึงความว่างท่านบรรลุถึงความว่างเขาคนเลยไม่ตั้งชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่แท้ท่านบรรลุถึงความไม่เกิดอันเดียวกันคือท่านไปเจอจิตที่ไม่เกิดก็เลยทุกคนก็บอกว่าท่านบรรลุธรรมการที่จิตไม่เกิดก็เรียกว่าตั้งชื่ออรหันต์ก็ได้แล้วแต่คนจะตั้งชื่อเอาข้อที่จริงคือข้อเดียวฮะไม่เกิดถ้าเราไปหาจิตไม่เกิดได้ทุกคนก็พร้อมจะไม่เกิดได้เลยพุทธบริษัททั้ง4ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านบอกพุทธบริษัททั้ง4เนี่ยพร้อมจะรู้ธรรมได้หมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเพราะท่านให้แล้ว2เพศเนี่ยคือพร้อมจะรู้ได้เหมือนพุทธเจ้าเลยฮะพุทธเจ้าก็บอกแล้วถ้าไม่รู้ตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะไม่รับเข้าบริษัทหรอกและพร้อมจะเดินตามท่านไปเดินตามพระพุทธเจ้าทำอย่างไรแต่ตอนนี้วิธีการเดินมันเดินตรงนี้มันเดินยากไอ้ที่เดินไปหาพุทธเจ้าตรงนั้นน่ะพุทธเจ้าตั้งใจไม่ได้เดินนะ
ระเจ้าก็เป็นเองนะถึงบอกตรัสรู้เองรู้เองโดยชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครสอนไอ้การบรรลุธรรมของท่านก็มาจากจิตท่านเข้าไปสู่ข้างในที่เขาบอกว่าสูดลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสติอะไรเนี่ยก็เหมือนใช่ฮะก็เหมือนใช่แต่ก็ไม่น่าจะใช่เท่าไหร่คนเราอ่ะอดข้าว10วันน่ะมันต้องกินเยอะมากแล้วความอิ่มมันไม่ใช่อิ่มอยู่ตอนเช้านะมันอิ่มถึงตอนเย็นแล้วเราไปนั่งปุ๊บท้องมันจะแน่นกว่าลมหายใจอ่ะถูกมั้ยมันจะแน่นกว่ามันจะรู้สึกเพราะถ้าท้องตึงปั๊บอะไรมันก็จะคลายหมดเหมือนเรากินข้าวอิ่มอ่ะมันจะคลายหมดไม่อยากหลับก็หลับดังนั้นเลยพุทธเจ้าก็เหมือนว่าคล้ายๆท่านมาดูตรงนี้มากก็เลยท่านก็เห็นท้องว่าก่อนที่ท่านจะหลับอ่ะท่านนั่งไปอ่ะพอท้องตึงสมองก็คลายไม่พอมันก็เคลิ้มพุทธเจ้าก็เลยตามตรงนี้ไปมันคือจิตก่อนจะหลับมันจะมีภวังค์หนึ่งคือปล่อยแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วมันก็ลงปุ๊บแต่พุทธเจ้าไปจับตรงนั้นได้เลยผู้รู้ตรงนั้นอ่ะมันบริสุทธิ์มากเลยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยท่านจับได้ตรงนั้นปุ๊บท่านเองสติท่านก็อยู่ตรงนั้นสุดท้ายท่านก็บรรลุพ้นจากธาตุขันธ์เลยฮะจิตที่ปล่อยวางหลุดพ้นจากธาตุ4ขันธ์5สุดท้ายท่านก็เลยรู้ธรรมตรงนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปทรมานมาแล้วต่อสู้มาแล้วฆ่ากิเลสมาแล้วก็ไม่ชนะแต่ดังนั้นอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกกิเลสไม่ต้องไปฆ่าให้มีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่อย่าใช้มันท่านบอกอย่าใช้มันกรรมฐานน้ำเย็นทำไมจึงภาวนาได้ง่ายขึ้นคือตั้งแต่จะมาเอาน้ำเย็นเป็นตัวล่อนะฮะรู้สึกว่าคนจะภาวนาง่ายแล้วทำไมของอาจารย์เยือนทำไมมันง่ายจริงๆมันง่ายยังไงอ่ะพุทธเจ้าทรมานครูบาอาจารย์ทรมานถึงเห็นธรรมแต่ทำไมของอาจารย์เยือนไม่ได้ทรมานเลยทำไมเห็นได้ยังไงความทุกข์ก็ได้คือทุกข์ความทุกข์มันอยู่ในขันธ์แต่ที่เราสอนอ่ะสอนไปหาจิตถึงมันง่ายเหมือนภาษาโลกก็เหมือนว่าตามโคเนี่ยตามตำราต้องเดินตามรอยมันไปใช่ไหมถึงเราจะเห็นโคใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเดินวกวนแล้วทำไมเราก็ต้องวนตามมันไปใช่ไหมแต่เจ้าพ่อดีหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เดินตามฉันเลือกเห็นวัวเห็นชัดเจนเลยเห็นทั้งตัวเลยนะก็เลยหลวงพ่อก็เลยไม่ต้องเดินไปตามรอยไปคือพุทธเจ้าให้แล้วพอพุทธเจ้าให้ทุกคนแล้วฮะท่านให้พุทธบริษัททั้ง4แล้วก็คน2เพศท่านนักบวชก็มีภิกษุภิกษุณีบวชสมเด็จพระก็นั่นเองคือท่านให้เลยถ้าเราคิดตรงนี้พวกเราจะเดินไปหาพุทธเจ้าได้ง่ายที่สุดเลยฮะแต่สิ่งที่เราไม่ได้เดินไปก็เพราะเราบอกว่าเราน่ะไม่ใช่ผู้ที่จะเดินทางไปผู้ที่เดินทางไปนั้นคือภิกษุสงฆ์ไม่ใช่โยมนะที่แท้โยมลืมคิดไปคือทุกคนบอกตรงให้ภูมิใจเลยนะทุกคนพร้อมทำได้เลยฮะให้เปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ว่าเราไม่มีวาสนาเราไม่มีบุญแต่โยมก็ต้องเข้าใจว่าโยมมีสติพระพุทธเจ้าสอนสตินะพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเพราะมีสติแต่ถ้าควบคุมสติได้จิตเราพร้อมจะเข้าไปสู่ธรรมได้เลยจะสอนเขาเรียกทำยานให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปขึ้นข้อความ
ทางนั้นโยมทานหมดเลยครับทางโยมจะเห็นว่ายานมันไปยังไงผู้ชายและผู้หญิงเสื้อขาวนั่งดื่มน้ำอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อเยื้อนตอนนี้ยานเราก็คือสติไประลึกรู้ตรงน้ำว่ามันไปสุดตรงไหนน้ำจะเย็นหรือไม่เย็นก็ไม่เป็นสำคัญแต่ว่าพลังของน้ำเนี่ยมันลงไปถึงตรงไหนไปลงถึงตรงไหนสติเราก็ไปอยู่ตรงนั้นทำยานของเราอ่ะให้ไปเห็นว่าความเย็นของน้ำเนี่ยความแน่นของน้ำมันอยู่ตรงไหนก็ไปทำให้มันเกิดความด้วยความลึกซึ้งขึ้นมาคือให้ชัดเจนให้ชัดเจนว่าเออก็ไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่น้ำทุกหยดเนี่ยลงกระเพาะหมดแล้วตอนนี้ลงกระเพาะไปถึงปุ๊บถามลงกระเพาะจะไปดูอะไรก็ต้องไปดูว่าลงกระเพาะแล้วสุดท้ายก็ไปหยุดอยู่ตรงไหนทางนั้นเขาหยุดอยู่ตรงไหนใจเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นถ้าเราต้องพูดคำว่ายานก็คือยานคือการระลึกรู้น้ำหยุดตรงไหนยานเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นให้เห็นชัดเจนเหมือนดวงตาเห็นรูปทำยานให้เห็นจิตเหมือนดวงตาเห็นรูปตอนนี้ไอ้ความชัดเจนคือความรู้สึกว่าความเย็นของน้ำเนี่ยน้ำหนักของน้ำที่มันเกิดความอิ่มในท้องเราตอนนี้เราเห็นชัดเจนไหมเรารู้สึกชัดไหมถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยชัดนี่หมายความว่าจิตของเรายังไม่ค่อยตามไปเรามีสติอยู่แต่สติไม่ตามไปด้วยถ้าสติเราตามไปอ่ะความเย็นตรงนี้มันก็จะชัดขึ้นหรือความอิ่มตรงนี้ก็ชัดเพราะอิ่มนี่รู้แล้วชัดเลยว่าอิ่มแน่นะตอนนี้อยู่ในกระเพาะเลยฮะลึกด้วยฮะให้เกิดความลึกซึ้งพิจารณาด้วยจิตสติไม่ต้องอยู่ที่ลมหายใจที่แต่เราไม่ต้องไปอยู่กับพุทโธเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนฐานทุกอย่างแล้วฐานทุกฐานเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ไม่มีฐานแล้วเขาเรียกตามน้ำน้ำจุดไหนจิตเราก็จุดนั้นเหมือนทำยานเห็นจิตเหมือนดวงตาเห็นรูปเหตุต้องละใช้เหตุต้องละใช้ประมาณ5นาทีน้ำในกระเพาะเรามันจะละลายไปหมดนั่นคือเหตุและผลเหตุเกิดก็คือความเย็นมันปรากฏอยู่ตรงนั้นตอนนี้ความเย็นปรากฏอยู่ตรงนั้นถามเรารู้ไหมรู้เห็นไหมเห็นเหมือนดวงตาน่ะเหมือนดวงตาเห็นรูปเห็นแต่ไม่มีอะไรรู้แต่ไม่มีอะไรรู้ชัดเหมือนดวงตาเห็นรูปแต่ไม่มีรูปให้ดูแค่รู้สึกตอนนี้ความรู้สึกตรงนี้เขาเลือกตามภาษาเขาเลือกเติมการเติมนี่คือสติเรานะทุกส่วนพยายามไปจำให้แม่นที่เราไปจำที่อื่นมันก็ลืมหมดตอนนี้เราก็ไปจำข้างในแทนตอนนี้จิตเราก็จะอยู่ตรงนี้จะไม่วอกแวกไปที่อื่นเมื่อกำหนดลมหายใจแต่สติยังหลุดไปที่อื่นหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วมันไปเห็นที่อื่นเราก็พยายามดึงหายใจเข้ามาอีกมันก็เป็นที่อื่นหมดเลยต้องมาบอกว่าทางนั้นให้สูดลมไปลึกๆไปและสูดลมตรงไหนนึกอยู่ตรงนั้นเลยจะนึกพุทโธก็ได้ไม่ต้องตามลมออกมาวางความสติเราหยุดตัวอยู่ตรงนั้นเลยหยุดอยู่ตรงนั้นเลยถ้าหยุดได้นานเดี๋ยวก็จะเป็นสมาธิถ้าหยุดไม่ได้นานนี่มันจะหลุดที่หลุดเพราะอะไรเพราะสติเราเนี่ยมันไม่พอที่หลุดเพราะสติไม่มากพอถ้าไม่ค่อยเห็นแล้วทำไงเราก็ต้องดึงลมเข้ามาอีกดึงลมเข้าไปลึกๆในสุดลมตรงไหนก็นึกอยู่ตรงนั้นถ้าเราคิดว่าจะให้มันชัดหน่อยก็
ให้คำว่าบริกรรมพุทโธในปลายสุดของลมก็เลยก็ได้นะสุดลมตรงไหนก็พุทโธไปไม่ต้องพุทเข้าพุทออกเพราะอาตมาตัวพุทธเท่าโคออกแล้วมันบอกไม่ได้จิตมันสงบมันสงบไม่ได้มันจะสงบก็ออกแล้วมันจะนี่ก็ออกแล้วมันไม่นิ่งถ้าจิตมันสงบมันต้องนิ่งก่อนต้องหยุดก่อนถ้าหยุดนานๆถึงจะสงบดังนั้นการวางจิตก็เหมือนเอาของวางไว้ถ้าครูบาอาจารย์ก็ให้อยู่กับพุทโธไว้พุทโธพุทโธเรื่อยๆไปคือรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ไม่สำคัญแต่ว่ารู้ว่าสติเราเนี่ยไม่ไปไหนแล้วเราอยู่ตำแหน่งตรงนั้นเลยหรือทำวันนี้ก็คืออยู่กับพุทโธอยู่ตรงนั้นเลยไม่ใช่พุทเข้าโธออกอันนี้คือวิธีหนึ่งการจุดลมหายใจเข้าหายใจออกคือไม่อยากคือหนึ่งลมมันเข้าแล้วมันต้องออกแต่เราอาศัยลมเป็นแนวทางได้เพื่อสูดไปได้ลึกๆแล้วก็สูดตรงไหนมันจะออกก็เรื่องของมันคือสติเราต้องการหยุดเหมือนหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดถึงรู้หยุดแล้วอันนี้วิธีการหนึ่งวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าใจออกมองเล็บให้รู้จิตการที่มองเล็บนี่คือเพื่อพอบางคนภาวนาแล้วเจอน้ำเย็นแล้วแล้วคราวหลังอยู่กับอาจารย์ก็เจอชัดเจนอีกปีสองปีหายแล้วก็กินน้ำเย็นแล้วก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่อยู่เลยจากนั้นก็เอาทั้งนั้นดูเล็บจะไปดูสองมือดูมือเดียวอย่าไปเพ่งอย่าไปพิจารณานะการดูเล็บไม่ต้องพิจารณาเล็บแค่วางตาไว้ปัจจุบันไว้ที่ดูตรงนี้นานๆนานๆไปเดี๋ยวจิตมันก็จะโผล่เข้าเองโผล่เองคือผู้รู้ตรงนั้นอ่ะผู้รู้ที่เราไม่เคยเจอแต่ก่อนเราเจอแต่อยู่ๆหายตอนนี้เราทำไงต้องไปหาก็ไปเจอยิ่งหายยิ่งพุ่งซ่านเลยอาจารย์บอกดูเล็บดีกว่าถ้าเราดูเล็บได้เมื่อไหร่ตัวนั้นก็จะผ่ามันจะโผล่ขึ้นมาถ้าโผล่ขึ้นมาความเย็นมากชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องดูเล็บแล้วเราก็ไปดูที่ผู้รู้อยู่ข้างในของเราก็เรียกพุทธจิตนั่นแหละคือลักษณะเป็นงั้นการวิธีดูเล็บนะอหังสกิโตโหมินิรุโคโหมิอาวิโรโหมิอาปยาปโจโหมิอานิโกโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหันโตสัพเพสัตตาอาวิราหันโตสัพเพสัตตาอภยาปัจจโหนตุสัพเพสัตตาอนิคาโหนตุสัพเพสัตตาทุกขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพดุขาปโมจฉันตุสัพเพสัตตามะละสัพพันติโตมะวิจาฉันตุสัพเพสัตตากัมมะสักกะกัมมะดายะดากัมมะโยนิปันโตกัมมะปันติตรณามยังกัมมังกะริจันติกัลยานังวะปะปะกังวะตัตตะดายะดาภวิสันติหลวงพ่อเยื้อนและเด็กชายเด็กหญิงก้มหน้ากราบพระพุทธรูปพร้อมกันขึ้นข้อความขอขอบพระคุณหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลวัดเขาสาราอตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์ที่ปรึกษารายการเมตตาอุทธกะพันธ์ผู้อำนวยการผลิตสิริบุญพิทักษ์เกต